ความคืบหน้าสำหรับเรื่องของโคงสุดท้ายการเลือกตั้งผู้นำสหรัฐซึ่งตอนนี้จากภาพรวมเราจะเห็นนะครับว่าทั้งสองฝ่ายนั้นยังคงเร่กลงพื้นที่หาเสียงและปรากฏว่าการแข่งขันนั้นยังเป็นไปอย่างสูสีกันครับหลือเวลาอีกไม่ถึง2สัปดาห์ก่อนถึงวันเลือกตั้งผู้นำสหรัฐในวันที่5พฤศจิกายน ผลสบงความคิดความเห็นในเจ็รัฐสวิงสเต t e ยังคงสู่สีกันอยู่เป็นอย่างมากซึ่งทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์จากฝากฝั่งของพรรครีพับลิกันและรองผู้นำสหรัฐอย่างคามาลาแฮร์ริสจากพรรค Democra ตก็ต่างเพิ่มความพยายามในการชนะใจผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งนับแล้วครับว่าเป็นช่วงโคกสุดท้ายของการหาเสียงครับแฮร์ริสใช้เวลาในวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเร่ง หาเสียงในรัฐเพนซิลเวเนียมิชิแกนและวิสคอนซินค่ะจะเห็นว่าใน3รัฐนี้เป็น3ใน7รัฐสวิ State นะคะที่ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากเลยเพราะว่าเป็น3รัฐที่ถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนการแข่งขันระหว่างเฮเลอรี่คลินตันกับทรัมป์หรือแม้แต่ตอนโจไบเดนกับทรัมป์ก็คือเป็น3รัฐที่ส่งผลต่อคะแนนเสียงทั้งนั้นเลยนะคะขณะที่ทรัมป์เองก็บินไปที่รัฐนอร์ทแคโรไลนาค่ะ ทำไมถึงไปที่นี่<ส>เพราะว่าเผชิญกับเรื่องของภัยธรรมชาติแล้วตัวเขาก็ไปประัยหาเสียงในเมืองกรีนส์โบโรในวันอังคารตามเวลาท้องถิน่นไปพูดเรื่องเม็ดเงินช่วยเหลือเ <c oughs> กี่ยวเรื่องภัยธรรมชาตินี่มีน้อยเกิน <c oughs> ไป <c oughs> เพราะว่าเงินไปอยู่กับกรณีของ ผู้ที่อพยพซึ่งเป็นจุดอ่อนของทางด้านพรรคดโมแครัตนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูสำหรับผลสำรวจคะแนนนิยมซึ่งพบครับว่าตอนนี้ทั้งคู่เนี่ยปรากฏว่าคะแนนห่างกันเพียงเล็กน้อยร้อยละ1ห,หรือว่า2เท่านั้นในรัฐสมรภูมิโดยตอนนี้พบว่าแฮร์ริสนั้นมีคะแนนนิยมนำา3ใน7รัฐแต่ปรากฏว่านำห่างเพียงไม่ถึงร้อยละ1เท่านั้นนะครับ ในขณะที่ทรัมป์ก็นำอยู่ไม่ถึงรายละ1ในรัฐเพนซิลเวเนียและนอร์ทแคโรไลนาและนำอยู่รายละสองในรัฐจอร์เจียและแอริโซนาครับสำหรับแอริโซนาจอร์เจียและนอร์ทแคโรไลนามีการเปลี่ยนแปลงคะแนนนำกันมาแล้วหลายครั้งนะคะตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็เห็นและว,ว่า สลับสับเปลี่ยนกันนะเรื่องของคะแนนนะคะที่มีการสำรวจแต่ทรัมป์ยังคงได้เปรียบอยู่เล็กน้อยในช่วงไม่กี่สัปดาห์นี้ค่ะส่วนสถานการณ์ในเนวาดาก็คล้ายคลึงกันเลยนะคะขณะนี้แฮร์ริสยังนำอยู่เล็กน้อยส่วนในอีก3รัฐก็คือมิชิแกนเพนซิลเวเนียและวิสคอนซินแฮร์ริสคะแนนนำตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมนำอยู่2จุดบ้าง3จุดบ้าง แต่ในช่วงไม่กี่วันมานี้พบว่าคะแนนเนี่ยกลับมาสู่สีกันเป็นอย่างมากและในขณะนี้ทรัมป์ก็นำอยู่เล็กน้อยในเพนซิลเวเนียส่วนผลการสำรวจความคิดความเห็นของรอยเตอร์อิปซอสก็พบคําว่าแฮรริสนั้นมีคะแนนนิยมนำทรัมป์อยู่ที่ร้อยละ46ต่อ43ในกลุ่มคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่ง หมายความว่ายังเป็นการแข่งขันกันที่สูสีและเข้มข้นอย่างมากแต่ที่สําคัญคือคะแนนดังกล่าวนี้ยังย,ยังอยู่ในขอบเขตท,ที่สามารถจะพลิกผันได้อยู่นะครับสิ่งหนึ่งที่ทําให้เรานั้นสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนก็คืออารมณ์ของคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งค่อนข้างจะหดหู่เศร้าหมองผลสํารวจถามพวกเขาว่าคุณคิดว่าอเมริกากําลังเดินไปบนเส้นทางที่ถูกต้องหรือว่าผิดทางซึ่งอ,อเมริกันก็เปิดเผยนะครับว่า เชื่อว่าอเมริกานั้นกําลังเดินไปผิดทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจการได้ถิ่นฐานและเรื่องการเมืองครับเยอรแล้วก็ตามครับความไม่พอใจต่ออเมริกาของโดยรวมของประชาชนโดยรวมนั้นนะครับก็เปิดเผยว่าไม่ส่งผลต่อชีวิตส่วนตัวของผู้คนเสมอไปเมื่อถามถึงภาพรวมของวิถีชีวิตของแต่ละผู้คนผู้ตอบแบบสอบถามก็เปิดเผยนะครับว่าชีวิตของตนเองเนี่ยยังถือว่าอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องอยู่ครับ ขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN n ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและลทปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ